สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมัมมี่อีกแล้วนะคะในซุปเปอร์สกีวันนี้นะคะมัมมี่จะมารีวิวเครื่องดื่มออกใหม่ที่มีขายเฉพาะในเซเว่นตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นมสดพัชไลผสมชาไทยและอีกตัวหนึ่งเป็นดาร์กโกโก้ค่ะก็ได้ไปดูรีวิวมานะคะเขาก็ล่ำลือกันมาว่าเจ้าสองตัวเนี้ยอร่อยเข้มข้นเจ้าชาไทยเนี่ยมีกลิ่นหอมหวานละมุนส่วนดาร์กโกโก้เนี่ยก็เข้มข้นมามีเลยอยากลองดูว่ามันรสชาติอร่อยสมคำล่ำลือหรือไม่ก็เลยไปตามหามาค่ะซึ่งในเซเว่นแถวบ้านนี่ก็มีนะคะจริงๆคนที่รีวิวเขาก็บอกว่าเออเจอแล้วก็ตุนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูอีกเซเว่นนึงก็คือมีก็ดูหลายๆเซเว่นก็มีของนะคะไม่จำเป็นต้องตุนนะคะลองชิมให้รู้ก่อนว่าเราชอบหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวนมรสชาไทยค่ะอันนี้เป็นชาไทยนะคะจากเซเว่นมีขายที่เซเว่นที่เดียวเท่านั้นนะคะและอันนี้ก็จะเป็นรสโกโก้ค่ะเป็นดาร์กเข้มข้นค่ะซึ่งสองตัวนี้เขาเพิ่งจะมาวางขายเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะแล้วก็คนตามหาเยอะมากว้าวเราจะลองชิมโดยใส่น้ำแข็งแล้วเราจะกินชาไทยก่อนแล้วกันปกติแล้วจะไม่ค่อยชอบพวกน้ำพวกนี้นะนี่เดี๋ยวลองก่อนนี่มันก็หอมกลิ่นชานะเดี๋ยวลองดูแล้วกันกินนิดนึงแล้วกันรสชาติจืดๆอ่ะเหมือนนมผสมชาบางๆอ่ะหรือว่าเป็นเพราะเราใส่น้ำแข็งอ่ะลองไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่าไม่ใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนที่มันรู้สึกแบบเดี๋ยวลองชิมดูก่อนกลิ่นเหมือนรสเหมือนนมแล้วผสมชาอ่อนๆ น่ะเหมือนชาไทยแบบไม่เข้มอ่ะถ้าใส่น้ำแข็งยิ่งไม่ยิ่งจืดไปเลยอ่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเข้มข้นอ่ะน่าจะได้เพราะมันเหมือนนมผสมชามากกว่าส่วนตัวคิดว่าธรรมดานะไม่อร่อยไม่ชอบเทไปก่อนลองชิมโกโก้ดิเขาบอกว่าโกโก้เข้มข้นเขย่าก่อนมันนอนก้นนะนี่เราลองชิมแบบที่มันเป็นแบบอย่างนี้ดีกว่าอือหือมันเหมือนนมช็อกโกแลตผสมโกโก้อะก็คือนมช็อกโกแลตนั่นแหละก็ธรรมดาไม่เห็นหวือหวาเลยอ่ะไม่หวือหวาเหมือนที่เขาคุยกันนะก็คือชาไทยก็เป็นชาแบบรสชาติจืดจางอ่ะนะโดยส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ส่วนโกโก้ดาร์กโกโก้บอกว่าเข้มข้นอ่ะก็รู้สึกว่าธรรมดาเหมือนกันเนี่ยถ้าใครอยากลองด้วยตัวเองก็ลองไปหาลองซื้ อลองซื้อในเซเว่นนะคะอันนี้ขวดละ25บาทมีเฉพาะในเซเว่นเท่านั้นนะคะไม่ต้องตุนก็ได้ค่ะ แต่บางคนอาจจะชอบรสชาติแบบนี้ก็ได้นะแต่มัมมี่ว่าสำหรับมัมมี่ไม่ผ่านไม่อร่อยไม่ชอบลาก่อย